ก็สวัสดีนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไดนาโมนะครับตรงนี้จะมีกดลวดนะครับแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กนะครับสองฝั่งนะครับแท่งแม่เหล็กนี้ให้ขั้วนะครับที่มันต่างกันนะครับหันเข้าหากันนะครับเราก็จะให้กดลวดนะครับตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไดโอดเปล่งแสงนะครับหรือหลอด LED นะครับตรงนี้เมื่อเราหมุนตรงนี้นะครับให้ขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็จะหมุนตรงนี้นะครับไดโอดครับไดโอดเปล่งแสงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม